สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราเสรีภาพประกอบและอาจารย์นี่นะคะอาจารย์สุภัทราวยมินค่ะค่ะเรามาที่นี่ค่ะเรามาเพื่อที่จะแวะสักการะแล้วก็แวะศึกษาในพื้นที่ปราสาทองณอำเภอบ้านกรวดจังหวัดศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะไม่ใช่ศรีสะเกษแล้วต้องเป็นอะไรคะบุรีรัมย์บุรีรัมย์เมื่อวานนี้เราไปที่ศรีสะเกษศรีสะเกษกันนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้เป็นบุรีรัมย์เนาะโอเคนะวันนี้ทำไมเราถึงได้มาต้องถามก่อนเอ้ยเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์ที่จะต้องมาที่นี่วันนี้เราไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเราด้วยความเชื่อนะคะแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้านะคะเราก็เลยมีโอกาสมาสักการะขอพรนะคะแล้วก็เยี่ยมเยียนในส่วนของบริบทโดยรอบนะคะของที่นี่ค่ะที่เราพูดติดไปเมื่อกี้ว่าเป็นที่ศรีสะเกษมันเพราะว่าเมื่อวานเราไปที่ปราสาทบ้านปราสาทซึ่งปราสาทบ้านปราสาทนั้นเป็นโบราณสถานชนิดศาสนสถานนะคะในคติศาสนาฮินดูซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับนะคะหรือประดิษฐานองค์ตรีมูรตินั่นเองนะคะแล้วก็พอมาวันนี้เป็นวันที่2ของเราก็มาเยือนนะปราสาททองนะอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งจำสับสนกันนิดนึงซึ่งเรามาที่นี่คือเป็นโบราณสถานนะคะในคติศาสนาฮินดูที่นับถือเทพเจ้านะคะเป็นใหญ่นั่นเองดังนั้นภายในตัวองค์ปราสาททองนั้นนะคะจะมีบริบทตัวองค์ปราสาทประมาณ5องค์นะคะขึ้นในพื้นที่เดียวกันซึ่งในองค์ปราสาททองนี้นะคะจะมีการประดิษฐานเทวรูปสำคัญหรือเทพเจ้าองค์สำคัญไม่ว่าแต่จะเป็นพระศิวะนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นพระนารายณ์ไม่ว่าแต่จะเป็นพระพรหมนะคะรวมกันเป็นตรีมูรติหรือจะเป็นพระศรีคเนศพระขันธกุมารหรืออาจจะเป็นพระอินทร์นะคะซึ่งถือว่ามีบทบาทต่อกลุ่มชนในฐานะเป็นผู้ที่ประทานฝนหรือการเกษตรด้วยนั่นเองดังนั้นถ้ามีเทพเจ้าอะไรที่สำคัญแล้วก็มีบทบาทต่อชุมชนสังคมที่สามารถมาช่วยเหลือเพื่อกูลชุมชนสังคมได้ฐานกติกของฮินดูก็จะเชิญเทพเจ้าองค์นั้นมาไว้ในที่สักการะบูชาของตนเองนั่นเองค่ะจ้ะดังนั้นถ้าใครมีความเชื่อต่อสายเทพนะคะสายมูนะคะที่มีความเชื่อหรือศรัทธาต่อองค์พระศิวะอยู่แล้วหรือพระมหาเทวีอยู่แล้วนะคะปราสาททองก็น่าจะเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งในการแสดงบุญของเขาเหล่านั้นได้อีกเช่นเดียวกันค่ะจ้ะแนนแล้วที่นี่มีการบูชาหรือว่ามีพิธีกรรมอะไรในรอบปีนี้น่าจะมีการจัดในช่วงเดือนเมษาอาจจะเป็นประเพณีแสดงเสียงสีเสียงมีการรำถวายมีการบูชาบูชาปราสาทหรือเป็นการเส้นไหว้ปราสาทอาจจะเป็นประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเขตพื้นที่ในการจัดเพื่อทำการสักการะบูชาองค์ปราสาทให้เองค่ะอาจารย์คะช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าคนนี้สงสัยว่าในการเลือกพื้นที่ของปราสาทในการสร้างสักการะบูชาแบบนี้ค่ะเขามีขอนำเรียนอย่างนี้ว่าเกณฑ์ในการสร้างศาสนสถานนั้นจะต้องมีการเลือกโลเคชั่นหรือพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการสร้างเทวสถานเทวะหมายถึงองค์เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่สถานคือสถานที่ประทับของเทพเจ้าดังนั้นมหาเทวะหรือมหาเทวีย่อมถือว่าเป็นบุคคลชั้นยอดของมนุษย์ที่มีกฤตยาพิณิหารนะคะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเป็นผู้ทรงคุณวิเศษแล้วก็เป็นเทพเจ้าสูงสุดดังนั้นการเลือกพื้นที่ให้เป็นที่อยู่ของเทพเจ้านั้นจำเป็นที่จะต้องคำนวณดูบริบทของการสร้างองค์ปราสาทนะคะแล้วก็แม่น้ำล้อมรอบนะคะตลอดจนถึงวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้และก็จะต้องกำหนดเขตของการที่ตั้งของชุมชนโดยส่วนมากชุมชนโบราณนั้นถ้ามีชุมชนมีความหนาแน่นอยู่เดิมแล้วก็มักจะไปสร้างไว้ในทางทิศตะวันตกของชุมชนและหันหน้ามาทางทิศตะวันออกพอละชุมชนเดินทางออกมาก็เหมือนกับจะสามารถที่จะมาไหว้เทวสถานได้หรืออาจจะสร้างไว้มุมใดมุมหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นโลเคชั่นที่เหมาะสมสมควรนั่นเองค่ะตอนที่เราเข้าไปนะคะในปราสาทนี้มีหลายห้องเลยมีหลายชั้นเลยอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าถ้าคนเข้ามาเที่ยวแล้วเนี่ยควรที่จะเข้ามาในส่วนไหนเป็นส่วนแรกแล้วต้องดูอะไรค่ะจากการที่เราได้เห็นนะคะการปูลาดทางของนะคะเราจะเห็นซุ้มโคกุระนะคะด้านหน้านี้เราจะเรียกว่าซุ้มโคกุระนะคะซึ่งซุ้มโคกุระเนี่ยนะคะก็จะมีบันสำคัญนะคะประดับอยู่นะคะว่ามีการบ่งบอกสถานะนะคะชัดเจนในการสร้างอุทิศถวายกับผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเมื่อเราเข้าไปในซุ้มโคกุระเสร็จแล้วนะคะเราจะสามารถเดินตรงไปที่ปราสาทองค์ประธานคือเป็นปราสาทหมายเลขหนึ่งนั่นก็คือเทวสถานแห่งนี้สร้างอุทิศถวายเทพเจ้าองค์นี้
ป็นปฐมนะคะจะตั้งอยู่ตรงจุดกลางนะคะของตัวปราสาทนั้นๆนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็สักการะบูชาโดยส่วนมากธรรมเนียมของฮินดูนั้นเรามักจะไม่ได้มีโอกาสในการเข้าไปในตัวห้องแต่เราจะบูชาอยู่หน้าประตูเพราะตัวปราสาทแต่ละปราสาทนั้นจะมีประตูไม้ที่เปิดปิด2บานแบบนี้นะคะก็จะไม่ใช่เป็นบานเดียวก็จะเปิดปิด2บานแบบนี้พอถึงเวลาตอนเช้าเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องถวายกยหารเนี่ยเทพเจ้าก็จะมีการเปิดบานประตูทุกบานนะคะเพื่อให้ผู้คนได้นำดอกไม้นำกัมยานไปสักการะบูชาโดยส่วนมากแล้วมักจะสักการะบูชาอยู่หน้าบานประตูหรือก็คือเล็กๆชุดประทีปที่อยู่หน้าตัวปราสาทนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเลยอันนี้เป็นเทคนิคในการไหว้ดังนั้นเวลาคนที่จะเข้าไปไหว้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเดินท่องๆเข้าไปในห้องไม่ได้นะคะเพราะว่าในห้องนั้นจะเป็นที่ตั้งของรูปเคารพนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าเท่านั้นดังนั้นผู้ที่เข้าไปกราบทำพิธีกรรมข้างในได้จะต้องเป็นพราหมณ์หรือเป็นผู้อุทิศตนต่อเทพเจ้าแล้วเท่านั้นเขาถึงจะรู้ว่าเขาจะต้องทำกระบวนการอย่างไรดังนั้นเวลาชุมชนที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือได้รับสิทธิในการเข้าไปกราบทำพิธีกรรมนั้นเขาจะค่อนข้างที่จะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆแนะนำนะคะว่าวางดอกไม้ตรงนี้จุดอะไรตรงนี้เผากัมยานตรงนี้ในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเราทำการสักการะบูชาองค์ประธานเสร็จแล้วนะคะมักจะมาที่ขวามือนะคะปราสาทที่ขวามือนะคะลำดับที่2แล้วก็ซ้ายมือลำดับที่3หลังจากนั้นก็จะมีการเดินเวียนนะคะรอบเทวปราสาทนะอาจจะเดินรอบ3ครั้งแต่ถ้าตามธรรมเนียมของวิถีเขมรโบราณเขาจะมีน้ำนะคะน้ำขมิ้นน้ำอบน้ำหอมใส่แก้วแล้วก็จะมีดอกไม้สีขาวจุ่มไว้ในน้ำแล้วก็จะเดินประพรมนะคะประพรมตามซุ้มต่างๆเป็นการสักการะบูชาเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขด้วยเหมือนกันวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ในบางแห่งเหมือนกันแต่น้ำที่เขาได้นำมาใช้นั้นจะเป็นน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะคะดังนั้นเมื่อทำการสักการะบูชาเสร็จแล้วเราสามารถที่จะมายืนอยู่ในจุดตรงกลางของปราสาทด้านหน้าปราสาทเขาออกมาประมาณเมตรครึ่งให้หาแหล่งที่อยู่จุดถึงฟังที่จะรับพลังจากเทพเจ้าแล้วเราก็สามารถที่จะขอพรนะคะได้ในหนึ่งอย่างที่เรามีความปรารถนาที่สุดมีความเดือดร้อนที่สุดแล้วก็ต้องการที่จะเล่าให้เทพเจ้าฟังว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าในฐานะของผู้ที่มาแสวงบุญโดยส่วนมากแล้วเขาจะไม่ขอเขาจะเป็นการมาสักการะบูชาเทพเจ้าก็จะเป็นการตั้งจิตว่าขออุทิศตนต่อเทพเจ้าขอแสวงบุญบารมีขอช่วยเหลือสรรพสัตว์ขอทำบุญให้ทางการกุศลต่างๆแล้วก็บำเพ็ญจิตตนเป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติต่อไปก็จะเป็นในลักษณะว่าเราจะมาขออธิษฐานหรือเราจะมาแสวงบุญในการสั่งสมบุญบารมีของเราดังนั้นพื้นที่ปราสาทอ่าทองเนี่ยนะคะจึงถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและยังถือว่าเป็นแหล่งในการแสวงบุญได้อีกแห่งหนึ่งที่สำคัญของอำเภอบ้านตรุษจังหวัดบุรีรัมย์สิ่งที่น่าสนใจเนาะสำหรับหลายๆคนที่เข้ามาเที่ยวปราสาทแต่ไม่รู้ว่าวิธีจะสักการะอื่นยังไงนะคะแล้วก็การให้ความเคารพถ้าอย่างนั้นแล้วนักท่องเที่ยวถ้าจะมาเขาสามารถเตรียมน้ำอบน้ำหอมนะคะแล้วก็ดอกไม้พวงมาลัยกัมยานนะคะมาบูชาได้ด้วยอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลและที่สำคัญก็คือเรามาแสวงบุญใช่ไหมคะใช่แสวงบุญนะคะการขอหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ส่วนที่สำคัญแต่ถ้าหากว่าเราต้องการทำตามกฎเดิมในความเชื่อดั้งเดิมการทำแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการได้รับผลดีของต่างกฎกฎหมายค่ะสุดท้ายนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คะอยากจะฝากอะไรไว้สำหรับผู้ที่ดูคลิปนี้คะค่ะอยากจะฝากว่าการที่เราไปในเทวสถานทุกแห่งของประเทศไทยหรือรัชกาลที่กัมพูชาหรือทุกพื้นที่หรืออาจจะทุกศาสนาก็ตามจะเป็นพื้นที่พิเศษหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องให้ความเคารพดังนั้นการที่เราเข้าไปในเทวสถานหรือศาสนสถานที่ใดก็ตามอันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตรงอย่างที่ครับคือการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยแล้วก็การไม่แสดงกิริยาอาการที่เหยียบย่ำเหยียบหยาม2ไม่แสดงอาการเสียงดังโวยวายและที่สำคัญที่สุดเลยว่าถ้าเรามาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุไม่ควรที่จะหยิบเอาโบราณวัตถุหรือชิ้นส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งกลับไปหรือไม่ควรเขียนหรือพ่นสีทุกกรณีนะคะเพราะว่าถือว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นโบราณสถานศาสนสถานถ
ถือว่าเป็นมรดกของชาติเป็นสมบัติของชาติที่เราทุกคนเป็นเจ้าของและจะต้องช่วยกันสืบสานช่วยกันดูแลช่วยกันพัฒนาต่อยอดสืบต่อไปวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ